มีแต่คนบอกเป็นไรดอกไม่น่าดูเหนื่อยอ่ะหนูไม่ได้เหนื่อยเบ้าตาหนูแบบนึกแล้วเป็นคนที่แบบเป็นภูมิแพ้ยิ่งเบ้าลึกยิ่งใต้ตาคล้ำยิ่งแบบไปหมดเลยหมอแบบทำไมน่าดูเหนื่อยจังสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ส้มมา follow up หลังจากที่ส้มฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาไป2อาทิตย์หน้าตัวเองดูเด็กขึ้นมากๆเลยทุกคนแล้วก็แบบคอนซีลเลอร์เนี่ยแทบไม่ต้องใช้เลยนะคะใต้ตาตื้นขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวเองอ่ะดูมีชีวิตชีวาขึ้นเพราะว่าของเรามันสุดตั้งแต่กระดูกมันสุดตั้งแต่ขอบตรงนี้มาจนถึงตรงนี้เลยคือถ้าบางคนเหมือนแบบกระดูกตรงนี้ไม่ได้สุดนะคะก็อาจจะไม่เยอะขนาดนี้ของเรามันเหมือนสุดทางเบ้าเลยตัวฟิลเลอร์ค่ะก็จะช่วยในการเติมเต็มทั้ง2ชั้นก็คือจะแยกเป็นชั้นคือส่วนที่กระดูกมันสุดตัวนะคะก็จะใช้เป็นฟิลเลอร์ที่เป็นเนื้อแข็งส่วนชั้นบนใช้ฟิลเลอร์เนื้อนิ่มในการเติมแทนไขมันที่หายไปเนาะมันก็จะดูเต็มขึ้นแล้วก็ดูหน้าไม่โหลตาไม่โหลก็คือเราอะเติมตั้งแต่ตรงนี้ถูกไหมเราเติมตั้งแต่ตรงนี้เลยพอเราเติมตั้งแต่ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันดึงเนื้อเราตรงเนี้ยให้ตึงแล้วเราค่อยมาเติมตรงนี้แต่ว่าเติมแล้วแบบโอเคใช่ไหมคือคนส่วนมากคนจะทักว่าอะไรคะหน้าดูสดใสขึ้นใช่หน้าดูอิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแรกจะเป็นหน้าแบบดูเหนื่อยตลอดเวลาใช่พอมีเบ้าตาหรือมันก็จะดูโซมมีเราคนบอกเป็นไรดอกไม่หน้าดูเหนื่อยอ่ะหนูไม่ได้เหนื่อยเบ้าตาหนูแบบนึกแล้วเป็นคนที่แบบใต้ตาคล้ำอยู่แล้วแบบเป็นภูมิแพ้ยิ่งเบ้าลึกยิ่งใต้ตาคล้ำยิ่งแบบไปหมดเลยหมอแบบทำไมหน้าดูเหนื่อยจังแต่เนี้ยคือแบบหน้าดูฟูใช่ใช่สำหรับใครที่มีปัญหาหรือว่าใต้ตาลึกนะคะส้มแนะนำให้มาปรึกษาคุณหมอที่วลีรัตน์คลินิกเลยค่ะคุณหมอน่ารักแล้วก็มือเปล่ามากๆเลย